สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีคำขอโทษอยากจะบอกคุณโอเควันนี้ก็ยังใช้ไพ่น้องผีนะคะ Q Ghost Tarot ช่วงนี้อันนี้จริงๆเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้อัดคลิปช่วงวันฮาโลวีนตั้งใจว่าจะเปิดตัวช่วงวันฮาโลวีนแต่ว่าน้องน่ารักอ่ะเอามาเปิดแล้วแบบมีความรู้สึกว่าถูกชะตาแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเนื้อหาหรือว่าทิศทางไพ่มันออกมาในเชิงบวกค่อนข้างดีหรือเฉพาะของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฉพาะดูให้ตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันออกมาดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันถูกชะตา ก็เลยเอามาใช้ทำคลิปอีกเรื่อยๆนะคะก็คงจะจนกว่าจะฮาโลวีนน่าจะเห็นน้องผีเนี่ยอยู่บ่อยๆอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขามีคำขอโทษอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะขอโทษคุณเรื่องที่เขาอ่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานหรือเรื่องอื่นมากกว่าคุณเขาเอาแต่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรเขานึกถึงแต่เรื่องของความสำเร็จของเขาคิดถึงเรื่องงานเรื่องของอะไรต่างๆอะค่ะที่เขาชื่นชอบหรือว่าเขามีแพชชั่นกับเรื่องอื่นสิ่งอื่นมากกว่าที่เขามีให้กับคุณแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณอดทนกับเขามานานเขาทำให้คุณเสียใจแต่ว่าคุณก็ยังเข้มแข็งก็ยังอดทนอยู่กับเขาคุณบางครั้งนะคุณสามารถที่จะงอนแล้วก็หายงอนเองได้ด้วยใช่ไหมคือเขายังไม่ทันจะขอโทษยังไม่ทันง้อคุณเลยอะแต่ว่าคุณก็หายโกรธเขาเองแล้วก็เหมือนแบบปล่อยผ่านอะสมมุติว่าคุณงอนเขาอยู่เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณต้องงอนหรือคุณต้องไม่พอใจอะแต่ว่าเขายังไม่ได้ง้อคุณเลยเพราะว่าเขาโมแต่แบบไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าแล้วพอเวลาผ่านไปอ่ะคุณหายงอนเองเพราะคุณแบบคุณรอให้เขามาง้อแต่เขาไม่ง้อคุณสักทีแล้วคุณก็ใจอ่อนเองกลายเป็นว่าตอนแรกงอนไม่คุยด้วยกลายเป็นว่าคุณเป็นคนทักเขาไปก่อนเองอะไรอย่างเงี้ยคือหายโกรธเองโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยเออแล้วก็เป็นแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เขาทำให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ให้อภัยเขาง่ายๆแล้วคุณก็เหมือนกับยังอดทนเพื่อเขาอยู่เสมอแล้วเขาก็ขอโทษด้วยที่บางครั้งอ่ะเขาเหมือนเอาเปรียบคุณเอาเปรียบคุณในบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องเอาเปรียบในเชิงที่ว่าคุณน่ะทุ่มเทให้กับเขาเอาใจใส่เขาคุณดีกับเขามากแต่เขาอ่ะไม่ได้ดีกับคุณเท่าที่คุณทำให้เขา
แล้วบางครั้งก็อย่างที่บอกเขาทำให้คุณเสียใจด้วยเขาก็รู้ตัวบางครั้งเขาพูดจาไม่ดีกับคุณด้วยหรืออาจจะพูดอาจจะไม่ใช่คำหยาบก็ได้นะคะไม่ได้แบบตะคอกไม่ได้รุนแรงอะไรอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคำพูดธรรมดาแต่ว่ามันไปกระทบกระเทือนจิตใจคุณอาจจะเป็นคำพูดแบบอย่างเงี้ยเหมือนพูดคุยกันธรรมดาเหมือนคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบทะเลาะกันหรือว่าขึ้นเสียงหรือว่ามึงกูอะไรแบบนี้นะแต่อาจจะแบบเนี่ยพูดเหมือนพูดเฉยๆแต่ว่าคำนั้นอะมันดันไปทิ่มแทงจิตใจคุณหรือว่าไปเสียดสีให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกที่เขาอยากจะขอโทษคุณจริงๆแล้วเขาอ่ะมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาคือถ้าเขาเคยมีแฟนหรือเคยมีคนรักอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยคุณน่ะแล้วคุณเป็นหนึ่งในนั้นน่ะคุณจะเป็นแฟนลำดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อ่ะแต่ว่าในใจของเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะสำหรับเขาหรือถ้าคุณตอนนี้คุณยังเป็นคนคุยอยู่แล้วคุณคิดว่าเขามีคนอื่นมีคนคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะสำหรับเขาอ่ะคุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดเป็นคนที่เขามองเห็นว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อไปเป็นคนรักได้ในอนาคตอะไรแบบนี้คือท่ามกลางผู้คนมากมายอะค่ะคุณเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่เขาชอบที่สุดถูกใจที่สุดพอใจที่สุดแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยว่าเป็นคุณคือเขารู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ในหัวเขาหมายความว่าเขายังไม่ได้ถ่ายทอดมันออกมาเขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับคุณเขาขอโทษที่บางครั้งอ่ะเขาก็ทำตัวเย็นชากับคุณทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีหัวใจบ้างเป็นบางครั้งทำตัวไม่แคร์ทำตัวเหมือนไม่สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสนใจนะเขาก็สนใจคุณอยู่เขาก็มีใจให้คุณอยู่เขาก็รักก็ชอบคุณนะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะขอโทษคุณก็คือเขาก็รู้ตัวว่าพฤติกรรมของเขาบางอย่างมันไม่น่ารักการแสดงออกบางอย่างของเขาอ่ะมันอาจจะทำให้คุณคิดมากมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่หรือทำให้คุณเข้าใจเขาผิดได้หรือพฤติกรรมบางอย่างที่เขาแสดงออกมาเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกของเขาอะว่าตกลงเขาชอบคุณหรือไม่ชอบคุณกันแน่ตกลงเขามีใจให้คุณจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยลึกๆในใจเขาอะเขาชอบคุณลึกๆในใจเขามีใจให้คุณมากเพียงแต่คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากๆและเขาก็สนใจช่วงเนี้ยคือเขาไม่ค่อยได้สนใจคุณอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเขาสนใจเรื่องของตัวเขาเองมากกว่าเรื่องของคุณโฟกัสของเขาอะไปอยู่เรื่องในเรื่องของเอาจริงๆนะถ้าให้เทียบเรื่องงานกับเรื่องคุณอะเขาสนใจเรื่องงานมากกว่าในตอนนี้ในจุดนี้เขาพยายามที่จะประสบความสำเร็จแล้วมันเหมือนกับเขาอะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตอะค่ะที่เขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะได้อยากจะไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำให้สำเร็จเขาพุ่งเป้าไปที่ความสุขของตัวเองความสบายของตัวเองมากกว่าคิดเรื่องของคุณมากกว่าคิดเรื่องของความรู้สึกของคุณเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะขอโทษเพราะบางครั้งเขาก็ละเลยคุณไปจริงๆแล้วเขารู้ตัวด้วยไม่ใช่ไม่รู้ตัวแต่บางทีอ่ะ
มันก็ถึงจะรู้ตัวถึงจะรู้ตัวว่าผิดถึงจะสำนึกผิดถึงอยากจะขอโทษคุณนะแต่บางครั้งอ่ะมันก็หลุดโฟกัสอะค่ะคือมันบังคับความคิดหรือมันบังคับใจตัวเองไม่ได้พอได้เริ่มทำงานอะสมาธิหรืออะไรทุกอย่างมันก็จะพุ่งไปทางนั้นหมดเลยจนแบบไม่ได้สนใจอะว่ามีอีกคนที่รอเขาอยู่มีคนที่อยากจะคุยกับเขาสนใจในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขามีแผนหรือมีเป้าหมายอะไรต่างๆในชีวิตอะตอนนี้นะเขาเหมือนแบบจัดคุณอยู่เป็นลำดับหลังๆคือเขาโฟกัสไปที่เรื่องของเขามากกว่าเรื่องของคุณแล้วเขาจากนี้ไปเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรไหมในเมื่อเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดนะคะแล้วก็เขาก็จริงๆเรื่องราวเหล่านี้ไม่รู้ว่าเขาเคยพูดกับคุณหรือยังอะแต่ว่าถ้าเขาขอโทษได้อะถ้าเขาอยากจะขอโทษก็คือขอโทษเรื่องนี้ขอโทษสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะเคยพูดกับคุณไปแล้วบ้างหรือบางคนไม่เคยพูดเลยทั้งหมดนี้มันอยู่ในใจเขาก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอุ้ยจริงๆเขาก็พยายามอยู่นะแต่ก็อย่างที่ผู้อ่านบอกอะว่าบางครั้งอะมันก็หลุดโฟกัสไปเหมือนกันก็คือเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองได้อะค่ะมันเหมือนกับสมมุติว่าเขาตั้งใจจะเอาใจคุณอยากคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอะเพื่อให้คุณรู้สึกดีก็โทรไปคุยหรือว่าแชทคุยกับคุณแต่พอสมมุติว่ากำลังคุยกันอยู่ดีๆมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยมีงานเข้ามีเรื่องงานเข้ามาปุ๊บเขาก็หลุดโฟกัสไปทันทีเขาก็จะแบบไปสนใจเรื่องงานทันทีซึ่งถามว่าเขาจะพยายามอะไรเพื่อคุณไหมเขาจะพยายามนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องทำใจนิดนึงอะว่ายังไงซะเขาก็จะยังคงเป็นเขาอยู่อย่างนี้เขาก็จะแบบไม่ได้ทำอะไรมากมายถึงแม้ว่าจะพยายามแต่ว่าผู้อ่านก็ยังรู้สึกว่าเขาจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้มากอะค่ะมันก็ยังจะดีๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรแบบเนี้ยเป็นหายๆอะพอแบบพอนึกได้ก็อาจจะแบบมาทำตัวดีมาทำตัวน่ารักกับคุณก็จะมีความสุขแบบแวบแวบชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปเป็นอีกมันเหมือนกับก็อย่างที่บอกอะโฟกัสเขามันอยู่ที่เรื่องอื่นเรื่องที่เขาสนใจในตอนนี้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำนะคำแนะนำของคุณอะขอดูหน่อยถ้าอยากจะแนะนำอะไรคุณโอ้โหขอเพิ่มเติมนะ
ดาบออกมาเต็มเลยโอเคคือคุณอะเครียดมากนะคุณคิดมากคุณคิดเยอะเรื่องของเขามากๆเลยอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความรักจากเขาเลยคุณไม่ได้รับความใส่ใจจากเขาเลยเนี่ย4ถ้วยคุณพยายามหยิบยื่นถ้วยเขาแต่เขาไม่สนใจคุณเลยแล้วคุณก็แบบเจ็บปวดคุณก็เสียใจคุณก็ทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวแล้วคุณพยายามหาทางออกของคุณน่ะแต่ว่าคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณ move on ก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือไพ่อยากจะบอกคุณว่าไปหาอะไรทำนะไปหาอะไรทำแล้วหาความสนใจของตัวเองเหมือนที่เขาอ่ะมี passion ในบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไปหา passion ของคุณในเรื่องอื่นเพื่อดึงความสนใจของคุณอ่ะออกมาจากเขาไม่อย่างนั้นอ่ะคุณจะเป็นแบบนี้เห็นไหมดาบปักคุณเต็มเลยคุณต้องให้โอกาสตัวเองคุณต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองดีกับตัวเองบ้างนะคะหาเวลาไปเนี่ยพยายาม move on ให้ได้อ่ะไพ่บอกคุณคือ move on ในที่นี้อ่ะไม่ได้หมายความว่าให้คุณอ่ะตัดใจจากเขาเลยนะหรือคุณจะตัดใจเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่โอเคถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคุณแบบทุกข์ทรมานอ่ะแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรอยู่ไหมอ่ะคือเขาก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะดีกับคุณก็จริงถึงแม้ว่าในใจเขาอ่ะจะมีความรู้สึกกับคุณก็จริงแต่ว่าคุณยังไม่ใช่โฟกัสหลักของเขานะในช่วงนี้ในจังหวะนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ถามไพ่ก็ยังบอกว่าเขาก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่ถึงเขาจะพยายามแค่ไหนอะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถบังคับตัวเองได้เขาก็จะยังเป็นเขาที่สนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของคุณสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังรักตัวเองมากกว่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตของเขามากกว่าซึ่งตอนนี้เขายังไม่รวมคุณเข้าไปอ่ะต้องขอโทษที่พูดตรงๆแบบนี้นะแต่ว่าคือฟังแล้วมันอาจจะแบบนอยหรือว่าสะเทือนใจอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพูดให้ชื่นใจขึ้นมานิดนึงจริงๆแล้วเขาก็รักก็ชอบคุณเพียงแต่ณเวลานี้เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นหลักไงคะวันหนึ่งเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือไปถึงจุดที่เขาปรารถนาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วอย่างเงี้ยเขาอาจจะหันมาสนใจอาจจะถึงเวลาที่เขาโฟกัสเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของช่วงจังหวะเวลาเหมือนกันนะคือคนเรามีวาสนาต่อกันแต่ว่าถ้าจังหวะเวลามันไม่ได้มันก็ไม่ลงตัวค่ะมันก็ไม่ได้ยังไงมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีทุกอย่างมันต้องแบบสอดคล้องกันไปหมดอะถึงจะเรียกว่าได้คู่กันจริงๆไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเหตุให้คลาดเคลื่อนแบบเนี้ยทีนี้ช่วงเนี้ยมันไม่ใช่จังหวะเวลาที่เขาจะมาสนใจเรื่องของความรักแต่คุณอาจจะสนใจเขามากเกินไปคุณสนใจโฟกัสในเรื่องของความรักมากเกินไปคุณก็อาจจะต้องดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นคุณก็ต้องไปหาโฟกัสอื่นของคุณไปสนใจเรื่องอื่นไปหาแพชชั่นอื่นของคุณก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาจังหวะเวลามันได้คุณกับเขาอาจจะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมมีไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยคุณก็ยังคุยกับเขาได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะต้องการให้คุยกันทุกวันมีปฏิสัมพันธ์การแบบต่อเนื่องอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาทำให้คุณไม่ได้ไงบางครั้งเขาก็หลงลืมคุณไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าลืมออกไปจากใจอย่างนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาพีคๆหรือเวลาที่เขาบีซี่มากๆยุ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาสนใจคุณนะไม่ได้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยมากมายนักเขาก็มีลืมไปบ้างแต่ถ้าเวลาเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีทักมีคุยกับคุณได้ทีเนี้ยถ้าคุณต้องการให้เขาแบบมาใส่ใจคุณแบบ 100% ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้คุณต้องหันมาใส่ใจตัวเองก่อนนะคะคุณต้องให้เวลากับตัวเองดีกับตัวเองแล้วหันไปสนใจเรื่องของตัวเองสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะก็คือคุณ2คนก็คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคุยบ้างไม่คุยบ้างแต่อยากให้คุณน่ะ
ถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นคุณก็จะได้แบบไม่หงุดหงิดไม่งุนง่านเวลาที่ทักเข้าไปแล้วเขาไม่ตอบหรือว่าเขาไม่ว่างเขาไม่มีเวลาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใส่ใจเขามากแต่ก็คุยกันต่อไปรอจังหวะรอเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ลงตัวจะได้แบบคบหากันแบบมีความสุขได้สักทีนะคะเพราะมันมี The World ออกมาเนี่ยแล้วเอาจริงๆอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็พยายามอยู่นะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันทำไม่ได้ เขาก็พยายามจะดีกับคุณให้ได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอยู่แต่ว่ามันก็ยังทำไม่ได้ประมาณนั้น ก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ